ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือรถยนต์ที่ได้ชื่อว่าวิ่งได้เร็วที่สุดในโลกค่ะ Bloodpaw LSR ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาของบริษัทยานยนต์จากประเทศอังกฤษ Grafton LSR ซึ่งเคยทำสถิติความเร็วขณะทดสอบวิ่งกลางทะเลทรายในแอฟริกาเมื่อปี2019ด้วยความเร็วถึง 1,010 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา50วินาทีขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มยานพาหนะที่วิ่งได้เร็วเป็นอันดับต้นๆของโลก All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 AppBloodhound LSR ถือว่าเป็นรถยนต์ความเร็วเหนือเสียงที่มีความยาวตัวรถอยู่ที่ประมาณ 13.4 เมตรแล้วก็มีน้ำหนักรวมอยู่ที่ 7.5 ตันส่วนการออกแบบโครงสร้างจะเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่ใช้ในรถยนต์และเครื่องบินค่ะโดยส่วนหน้าของรถจะใช้เป็นวัสดุแบบคาร์บอนไฟเบอร์และใช้โครงสร้างแบบโมโนคอกหรือว่าการทำโครงสร้างเป็นชิ้นเดียวคล้ายกับที่ใช้ในรถแข่งส่วนหลังก็จะใช้เป็นโครงแผงโลหะคล้ายกับที่ใช้กับเครื่องบินค่ะขณะที่ภาพรวมรถคันนี้ก็จะออกแบบมาให้มีลำตัวที่เพรียวแล้วก็บางเหมือนกับเครื่องบินนะคะแล้วก็มีครีบขนาดยักษ์อยู่ที่ด้านหลังแล้วก็มีจมูกแหลมที่ด้านหน้าคล้ายกับทรงของจรวดหรือว่าจมูกของเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงค่ะล้อหน้าของตัวรถก็จะซ่อนอยู่ภายในตัวถังรถและล้อหลังจะเห็นได้ชัดจากภายนอกส่วนแง่ของขุมพลังจะใช้การขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่นและเครื่องยนต์จรวดซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะให้กำลังแรงม้าได้มากกว่า 135,000 แรงม้าค่ะอย่างไรก็ตามหลายคนอาจจะรู้สึกคุ้นหูคุ้นตากับรถคันนี้มาบ้างนะคะเพราะโครงการพัฒนารถบัตฮาวไม่ใช่โครงการใหม่แต่ว่าเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2000และได้เผยโฉมรถต้นแบบมาแล้วหลายรุ่นด้วยกันค่ะจนกระทั่งในปี2019ก็ได้มีการนำต้นแบบของรถรุ่นล่าสุดไปทดสอบและทำสถิติวิ่งด้วยความเร็วถึง 1,010 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจริงๆแล้วทีมที่พัฒนารถยนต์คันนี้เชื่อว่าตามทฤษฎีตัวรถสามารถที่จะทำความเร็วได้ถึง 1,300 ไปจนถึง 1,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ค่ะแต่น่าเสียดายที่โครงการพัฒนาต้องหยุดชะงักไปในช่วงการระบาดของโควิด-19 จนกระทั่งในปัจจุบันบริษัทก็กลับมาอีกครั้งและประกาศเปิดระดมทุนอีก12ล้านปอนด์หรือประมาณ540ล้านบาทเพื่อสานต่อตัวโครงการให้ไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ